อรวินดาสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าที่แอมคัดสรรมาแล้วอย่างดีที่สุดสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยนะคะประจำวันจันทร์ที่23กันยายนพุทธศักราช2567นะคะอยู่กับคุณสุพนองการคุณสุนันท์ศรีจันทราค่ะสวัสดีทุกท่านเช้าวันจันทร์นะคะสวัสดีครับครับค่ะเช้าวันจันทร์สดใสนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่ามรสุมเด็กใหม่ฝึกงานเด็กใหม่ฝึกงานรายการนี่เพราะว่าพิธีกรประจำเขาตอนนี้เขาอยู่เมลเบิร์นอ๋อเขาไปเห็นว่าจะตั้งฟาร์มจิงโจ้แล้วก็เอาจิงโจ้มาแข่งกับหมูเด้งนี่เออเอาจิงโจ้มาแข่งกับหมูเด้งเลยนะคุณพี่นะเออนะเออก็โอ้โหวันจันทร์วันนี้เปิดสัปดาห์มาก็นะฝนก็ยังตกอยู่คุณพี่ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนิดหนึ่งใช่ใช่ใช่อะไรกันที่เชียงใหม่ตอนนี้เชียงใหม่จมบาดาลหลายจุดคุณพี่แห้งเหรอครับอ๋อคุณพี่แห้งที่แรกจ้าเลยที่แรกก็จ้าแล้วขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็จ้ากลับมาจ้าอย่างเก่าแล้วน่าจะหมดแล้วพายุนะครับไม่หมดไม่หมดไม่หมดก็ไม่จะมีทั้งอาทิตย์สองอาทิตย์แต่ว่ารับได้ไงแต่ว่าที่ผ่านสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหหนักน้ำเริ่มท่วมบ่อเลยท่วมเล็กอ่ะอย่าเรียกบ่อเลยน่าเกลียดช่วงตาชะโดหนีไปยังชะโดตาชะโดหนีมันจะเข้ามาดิกลัวไอ้หนีไม่กลัวกลัวมันจะเข้ามาป้องกันอยู่ถ้ามาเมื่อไหร่ล้างบ่อเลยมันไปหนักที่เชียงใหม่คุณพี่ที่เชียงใหม่เนี่ยปรากฏว่าตลาดประตูก้อมชุมชนสีปิงเมืองชุมชนนันทารามน้ำท่วมนะแต่ก็เป็นจุดที่ท่วมซ้ำซากหน้าวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เนี่ยชุท่วม50เซนคุณพี่บางจุดเมตรหนึ่งนะคะที่เชียงใหม่ก็น่าดูน่าดูก็ยังโอ้ยห้างชัดไหนห้างชัดเมื่อคืนที่มาตอนดึกพยาวก็มาซ้ำอีกรอบหนึ่งเออใช่ใช่ห้างชัดลำปางซ้ำอีกรอบหนึ่งห้างชัดลำปางก็หนักเหมือนกันเขาบอกน้ำป่าทุกระทมนะครับใครไม่เผชิญด้วยตัวเองไม่รู้สึกอ่ะมันทุกระทมจริงๆน้ำเนี่ยเขาไม่อยู่อ่ะใช่ผมเคยเจอในชีวิตก็หนักๆมาสองครั้งในชีวิตนะก็ไม่อยากเจออีกแล้วส่วนใหญ่เจอน้ำท่วมปากว่ะน้ำท่วมปากก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรของพี่สุนันท์เคยหนักแค่ไหนฮะของพี่สุนันท์เคยหนักแค่ไหนฮะโอ้ก็เรือใช่เรือต้องเรือถ้าเดินก็ประมาณเอวอ่ะเอวเข้าหมู่บ้านก็ประมาณสักเลยหัวเขาในหมู่บ้านนะในบ้านบ้านที่ไหนไงทุกกระทงที่บางนาที่อยู่ที่บางนาปัจจุบันแต่ว่านครยกตอนนี้เป็นนครยกเป็นเมืองที่ปลอดทั้งมลพิษนะเขาไม่ให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ปลอดทั้งน้ำด้วยนานๆจะมีน้ำท่วมทีนะฮะก็คือน้ำที่เขาปล่อยมาจากเขื่อนบางโอกาสที่เขารับไม่ไหวแต่ท่วมพื้นที่นิดหน่อยไม่ได้ท่วมในจังหวัดไม่ได้นะอดีตไม่มีน้ำท่วมนะครับที่นี่จะมีก็น้ำบางช่วงน้ำที่ลงจากเขาแรงน้ำแดงเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่ว่านิดเดียวแล้วก็ระบายเร็วไงที่นี่มันไม่รอการระบายมันมาปุ๊บท่วมแล้วก็ไปเลยเออดีเนาะเช้าก็ไม่เห็นแล้วมันไม่มีรอการระบายนี่มาแล้วไปเลยกวาดแล้วได้ก็กวาดไปเลยกวาดได้กวาดเลยแล้วก็หลังจากนี้ไปก็จะสักสองเดือนสักเดือนสองเดือนช้างจะลงมาช้างเออพอข้างบนแห้งแล้งพอข้างบนแห้งแล้งก็จะลงมาค่ะนี่มาห่างจากที่ผมอยู่เนี่ยส่วนที่อยู่นี่ก็ประมาณสักไม่ถึงกิโลนะเคยมาลงมาตัวเดียวนะหลงมาตามหาเพื่อนเพราะว่ามันอย่าเอาสายฟ้าช็อตไฟไปช็อตตายนะเออนะอย่าล่ามสายฟ้าไปช็อตตายนะที่นี่ไม่มีที่นี่ไม่มีที่ไม่มีที่นี่ไม่มีแล้วอย่างเวลาลงมาก็จะมีเจ้าที่เข้ามาดูแลนะที่นี่ก็บอกเขาล่วงหน้าว่าเนื่องจากว่าช้างเนี่ยกับชาวบ้านถ้านานๆมาทีก็ดูแปลกหูแปลกตามาบ่อยก็ไม่ดีไงค่ะเลือกสวนไม้ไม้มันถูกทำลายเขากำลังเชิญก็ไม่ได้สวนสิคุณเชิญก็ไม่ได้สวนให้กล้วยไปสักสองสามเครือให้กล้วยสองสามเครือกลัวคุมไม่อยู่
กลัวพาพวกมาเยอะเกินไปแล้วไม่เอารับไม่อยู่ไม่มามีตัวเดียวก็ให้กล้วยไปสองสามเครือก็อยู่แล้วผมก็ไม่กล้าพี่อะไรกลัวช้างแกดูเฉยไม่กล้ากลัวไม่กลัวช้างคนอะไรกลัวช้างอ้าวน่ากลัวจะตายคุณพี่น่ากลัวจะตายทำตัวเป็นปัญหาไม่ได้นี่ก็บอกนิดนึงนะสำหรับว่านักอนุรักษ์นะเพราะว่าวันนั้นเจอนักธุรกิจคนหนึ่งก็กำลังวางแผนกับคนที่ดูแลเรื่องช้างที่นครยกเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาไม่ให้ช้างเนี่ยมาปะทะกับชาวบ้านก็โดยจะขึ้นไปบนเขาไปปลูกหญ้าเนเปียกันทำแหล่งน้ำทำหญ้าเนเปียที่นู่นเลยข้างบนดีเขาจะไม่ต้องเดินลงมาไม่ต้องลงมามีอาหารที่ข้างบนดีนี่เป็นโครงการนะเมื่อวานนี้เจอนักธุรกิจที่เขาจะเริ่มไปในปีหน้าเนี่ยคุณต้องประกาศรับสมัครมักกะโทแล้วสมัครมักกะโท10นายนะค่ะไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างโอ้นะตะพุ่นหญ้าอยุธยาไปเลยช้างถ้าคุยเรื่องช้างได้แต่ว่ามันไม่มันเท่าเด้งๆนะหมูเด้งเด้งๆนะไม่ถ้าเรามีสักตัวรวยนะคุณโสพลนะโอ้โหน้าดังมากใช่นะใช่นะไม่จะไปเป็นนักข่าวด้วยคอยตบทรัพย์คนอื่นเขาเหมือนนักข่าวหลายๆคนเนาะเออแล้วมีหมูเด้งแล้วไปทำอะไรไปเปิดให้คนเขาชงเนี่ยใช่ดิเก็บตังค์ดิหัวเท่าไหร่สัก50 บาทเด็กผู้ใหญ่ร้อยโอ้โหค่าอาหารไม่เกี่ยวค่าอาหารไม่เกี่ยวเขาดูออนไลน์เขาดูออนไลน์แล้วนี่เดี๋ยวนี้เขาเอาไปทำพวกมีมคุณพี่เอาไปเชิญชวนการท่องเที่ยวไปเป็นมีมใช่ทางโฆษณาอย่างนู้นทำเป็นขนมด้วยเป็นขนมด้วยคนไม่กล้ากินนะเป็นขนมเหมือนเนี่ยมันทำเหมือนเกินไปเหมือนไปนะแหมน้องหมูเด้งนะแล้วกลับเข้าเรื่องน้ำท่วมนะฮะคือมีคนไม่ชอบหมูเด้งอยู่คนเดียวค่ะใครอ่ะนายกไงนายกดังกว่าหมูเด้งดังกว่าหมูเด้งดังกว่านายกไปแล้วนะคุณพี่นะใช่คนมันคนเครียดไงเครียดมีเจอรัฐบาลเจอการเมืองแบบนี้หาหมูเด้งดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่สบายหูสบายตากว่าหมูเด้งน่าดูนะใช่ขอกลับมาพูดเรื่องเศรษฐกิจตลาดพูดอะไรกันหน่อยเนาะดีค่ะวันนี้ตลาดหุ้นก็ถูกปลายขาขึ้นเลยนะครับขึ้นมาประมาณ160 จุดก็มาอยู่ที่แถว1450วันนี้ไม่เขาขยับไปไหนนะครับเพราะว่าข่าวดีมันรับหมดแล้วนะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลก็รับแล้วรอผลปฏิบัตินะกองทุนวายุพักน่าสนใจกองทุนวายุพักนะปิดการขายเรียบร้อย150,000 ล้านเต็มเปี้ยนะฮะแล้วก็ประชาชนที่จองซื้อลงทุนเนี่ยทุกคนที่จองเท่าไหร่นะจองแสนหน่วยหมื่นหน่วยแสนบาทล้านบาทหรือหมื่นบาทได้หมดทุกคนนะครับคือไม่ต้องมาเกลี่ยกันละเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่ายอดที่เขาตั้งขายประชาชนทั่วไปเนี่ยหน่วยลงทุนกองทุนวายุพักนะที่มีผลตอบแทนขั้นต่ำ 3% ขั้นสูงสุด 9% รับประกันเหมือนประกันไอ้เงินต้นเนี่ยนะครับก็เขาจัดไว้ขายแบ่งขายไปทั่วไป 30,000-50,000 ล้านบาทปรากฏทุกคนได้หมดก็แสดงว่าจองไม่เกิน 50,000 และที่เหลือใครเอาไปใครค่ะที่เหลือใครเสนอไปอ่ะไม่นักลงทุนสถาบันพวกกองทุนพวกอะไรเนี่ยที่เป็นนิติบุคคลอ่ะนะเป็นสถาบันเนี่ยก็ทำไมกุศลนิบุญนิธิทำไมพวกนี้เขามีเงินมากกว่าเราอ่ะทำไมเขามีเงินมากกว่าเราเขาคิดว่ามีเงินมากกว่าเราอ่ะไม่สถาบันแบงก์เบิ้งอะไรลงได้หมดไงไอ้เงินแบงก์เงินเรานั้นอ่ะที่ไปฝากไว้อ่ะเงินเรานั้นอ่ะแต่ที่เขาสนใจกันถกเถียงกันมากคือว่าทำไมในส่วนของประชาชนทั่วไปจึงจองน้อยมากเกินความคาดหมายทีแรกบอกว่า50,000 ล้านจะขยายนะค่ะแต่เท่าที่ฟังดูเนี่ยจองไม่ถึงขั้นต่ำครับ30,000 ล้านเพราะอะไรอ่ะครับเขาจ่ายไป20,000 กว่าล้านนี่ยังเป็นข้อถกเถียงคนในวงการหุ้นไม่จะมาเถียงอะไรไม่มีเงินอ่ะบอกจี้มันมีอยู่สองประเด็นไงว่า1ที่คุณโสพลพูดอีกอย่างก็คือว่าไม่มั่นใจยังกลัวความเสี่ยงว่า
ไอ้ 3% ได้จริงไหมเงินต้นมันได้คืนจริงไหมยังไม่มั่นใจมึงไม่มีตังค์สองกลัวความเสี่ยงก็มาจะสองอย่างผสมกันนะฮะคนที่มีเงินก็มีความกลัวความเสี่ยงไอ้คนที่ไม่เงินไม่มีเงินก็อยากจะได้ผลตอบแทน 3% ค่ะนะไม่กลัวความเสี่ยงแต่ตังค์ไม่มีมันก็เลยพลิกความคาดหมายจริงๆนะก็นอนกอดกระดาษตัวสั่นไป3ปีสิบปีเลยนะไอ้รายย่อยนี่ก็10ปีเหรอ10ปีแต่คุณขายหน่วยลงทุนได้โอ้วันที่15กัน15ตุลาเขาจะ 3% ต่อเงินเฟ้อ 5% ก็อกแตกแล้วนี่เขาหมายอะไรมันยังไม่ถึงนี่ันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถึงเองเดี๋ยวถึงเองรับรองเดี๋ยวถึงเองรับรองเออเดี๋ยวถึงเองเขาจะดอกเบี้ยขาลงนะมันจะดอกเบี้ยเวลาดอกเบี้ยลงมันดอกเบี้ยมันไม่เกี่ยวเงินเฟ้อถ้าเจ้าสัวเขาเพิ่มราคาสินค้าในร้านเขาประจำเนี่ยเปลี่ยนป้ายสติ๊กเกอร์ป้ายราคาประจำเนี่ยนะเดี๋ยวเมื่อขึ้นเองอ่ะค่ะเนี่ยนะแล้วก็เดี๋ยวอีก2วันเนี่ยเงินจะกระจายทั่วประเทศแสนกว่าล้านนะแสนสี่หมื่นล้านใช่ไหมประมาณแสนกว่าล้านมันจะไปไหนแป๊บเดียวเนี่ยภายในพริบตาเดียวนะไปเจ้าหนี้หมดเจ้าหนี้ไปหมดไปเจ้าหนี้หมดนะไปใช้หนี้เจ้าหนี้ไปหมดจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือค่ะนะค่าน้ำค่าไฟค่ะนะซื้อหวยเห็นไหมอันนี้ไม่เป็นไรหรอกอย่างประเทศอื่นเวลาเขาแจกเงินนะเงินจะเฟ้ออย่างประเทศเรามันจะเฟ้อไหมคุณพี่มันก็อยู่ที่ว่าเศรษฐกิจของเขาถูกคุมโดยเจ้าสัวหรือเปล่าคือเพราะเราถูกคุมเจ้าสัวเนี่ยประเทศด้อยพัฒนาเนี่ยมันก็เฟ้อที่ใช้ประชานิยมนะมันเฟ้อเพราะว่ามันแจกเงินจำนวนมากก็เมื่อเทียบกับไอ้ GDP ค่ะแต่ว่าประเทศหลายประเทศอเมริกาก็แจกนะแจกญี่ปุ่นก็แจกนะแต่ว่ามันเป็นวงเงินน้อยมากเมื่อเทียบกับ GDP ไม่ของเราเป็นสไตล์ของเราเศรษฐกิจมันคุมโดยเจ้าสัว มีซูเปอร์สโตร์มีร้านค้าย่อยนะดูเงินทุกมุมทุกมุมอะไรมุมอะไรมุมถนนน่ะถนนเดียวแม่งมีเป็น10ล้านน่ะค่ะนะไปไหนดักหน้าดักหลังหมดอ่ะเลี้ยวซ้ายปุ๊บก็เจอไปขวาก็เจอจะไปรอดเหรอฮะถ้าเป็นร้านใหญ่ซูเปอร์สโตร์ก็ดูกินเอกต่างหากลูกชายลูกชาวสวนอยากจะกินไก่ย่างไก่ทอดซีเปย์อะไรนะผู้พันนะเฟนตักกี้ใช่ไหมหนูอยากกินพิซซ่ามากเลยนะข้าวเหนียวปลาร้ามันไม่อร่อยอยากกินพิซซ่าไข่ต้มไม่อร่อยครับขอกินพิซซ่าบ้างนะเสาร์ที่ก็หอบครอบครัวไปกินสุกี้ในห้างนี่ไม่ใช่เหลืออะไรอ่ะเงินใช่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 เสร็จหมดนะเสร็จทุนใหญ่เนาะหมดเลยทุกอย่างจะเป็นเหลืออะไรจะเหลืออะไรนะที่เหลือซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลดูดเข้าเงินนี้ดูดเงินอีกหวยชุดหวยชุดนะเออทีนี้มีในตลาดหุ้นมีข่าวหวัดเสียวไหมคุณพี่เห็นมีข่าวหุ้นหมอบุญเป็นยังไงบ้างคุณพี่สุนันท์ก็เป็นข่าวมันก็แปลกแกก็แปลกนะแกอายุ86แล้วนะหมอบุญนะแต่ก็ได้ข่าวว่ายังตื่นตัวในธุรกรรมทางการเงินอยู่ก็คือเป็นบริษัทจดทะเบียนแรกๆนะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคือบริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปซึ่งตอนนี้แม้จะก่อตั้งโดยหมอบุญแม้กลุ่มวรรณสินจะถือหุ้นใหญ่เคยนั่นแน่ดิปัจจุบันไม่ใช่แล้วรามคำแหงนะครับโรงพยาบาลรามคำแหงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของโรงพยาบาลธนบุรีเฮลท์แคร์ค่ะเขาก็แจ้งตลาดทรัพย์มาว่ามันมีธุรกรรมทางการเงินของบริษัทลูกที่ไปปล่อยกู้เงินร้อยกว่าล้านให้กับบริษัทที่กลุ่มหมอบุญถือหุ้นใหญ่ค่ะนะแล้วก็มีรายการสั่งสินค้าในบริษัทลูกเนี่ยในต่างประเทศแต่ว่าไม่มีสินค้าส่งออกเป็นร้อยล้านเขาเรียกว่าการเรียกไส้ฟอนหรือเปล่า
ไซฟอนฟองไทยแล้วก็แล้วแต่จะเรียกกันนะเพราะว่าก็พอดีพักนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเกี่ยวอย่างนี้อยู่มันก็คนมองไปนั้นเพราะว่าส่งเงินไปนอกนี้เมื่อปลายสัปดาห์นุสาสิริบริษัทของกลุ่มเทพเจริญก็เพิ่งโดนก่อต่อกล่าวโทษเรื่องไซฟอนนี่แหละครับเอาเงินเนี่ยไปซื้อโรงแรมในเยอรมนีในราคาที่แพงกว่าความเป็นจริงแต่งบัญชีแต่งให้คำบริษัทที่ปรึกษาเท็จขึ้นมาค่ะนะเพื่อไม่ให้ก่อต่อตามจับได้สืบราคาได้ก่อต่อทุกคนเตรียมหนีแล้วนี่ไงเตรียมหนีแล้วไม่รู้คุณได้เจอนี่ก็แบบน่าดูนะนุสาสิริได้ยินกิติศักดิ์มานานแล้วนะแล้วก็นากรณีของทีหุ้น TSG หรือ Thermree Healthcare เนี่ยนะก็บริษัทก็ชี้แจงมานะบอกกำลังตรวจสอบกำลังกำกับแล้วก็โยกย้ายเจ้าที่ให้คำเตือนไปนะแล้วปรากฏว่าขณะที่เลขานุการของบริษัท TSG ของหุ้น TSG แจ้งมาที่ตราทรัพย์ก็ถือว่าดีนะเขาบอกว่าเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทั่วไปรับรู้สถานการณ์แล้วบริษัทได้มีการควบคุมไม่ให้เกิดแบบนี้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกปรากฏว่าหมอบุญวนาสินอดีตประธานกรรมการบริษัทอดีตผู้ถือหุ้นใหญ่ก็ออกมาร่อนเพจแถลงข่าวกับสื่อมวลชนเลยบอกว่าโอ้ยมีการคุยเป็นความเข้าใจผิดมีการคุยกับภายในแล้วและบริษัทไม่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมตราทรัพย์เนี่ยผมก็นั่งนึกในใจเฮ้ยหมอบุญเขาพูดในฐานะอะไรเนี่ยแกไม่มีตำแหน่งอะไรในนั้นเลยในTSGแล้วเขาเรียกว่ามันมีงานในแต่ละบริษัทมันมีตำแหน่งเครือผู้ชักใหญ่ตำแหน่งอะไรอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าไปชักไม่ได้ใหญ่เพราะว่าไม่ใช่ผู้ถือหุ้นใหญ่แล้วนี่ไม่มีนั่นคืออย่าลืมว่าตอนวัคซีนแกก็มีปัญหานี้แหละเนี่ยไม่มากำลังใจเล่าให้ฟังไงเท่ากับว่าวัคซีนจำได้ไหมพอแกมาชี้แจงใช่ไหมแต่ทรัพย์ก็ถามไปที่ทีจีว่าอดีตกรรมการเนี่ยนะมีหน้าที่อะไรชี้แจงอะไรเขาบอกเขารีบทางบริษัทก็จะชี้แจงบอกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดแล้วขอให้ฟังบริษัทจะไปฟังคนอื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะมันเลยพอเกิดประเด็นนี้เขาถามเอ๊ะหมอบุญก็กินปูนมาหรือเปล่าเนี่ยแล้วไม่เขาไม่กินปูนหรอกเขาเล่นแบ่งบทกันเล่นหรือเปล่าไม่ครับไม่ใช่ครับนี่เป็นแบ่งบทกันเล่นหรือเปล่าไม่ใช่ดราม่าครับของจริงเพราะว่าหมอบุญแกไม่เกี่ยวข้องแล้วนะแต่ว่ามันมีบริษัทลูกที่กันแกมันมีคำว่านอมินีอยู่ก็เหมือนการเข้าไม่ต้องรู้เรื่องนี้คุณเอกเรื่องนี้เดี๋ยวคนเข้าใจผิดก็เหมือนนายกมีผีนายกมามีผีสิงก็มามีผีสิงไม่เรื่องนี้เดี๋ยวต้องพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวประชาชนคนลงทุนเข้าใจผิดนี่เป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแต่งขึ้นไม่ใช่ดราม่าคือหมอบุญเนี่ยแกชื่นบุญจาก TSG แล้วแต่ก็พยายามอาจจะใช้พยายามอะไรที่มันจะเอาออกทำได้ก็นะอะไรที่มันชวนสงสัยอ่ะมีพฤติกรรมแต่เขาไม่ได้ระบุตัวนะครับค่ะนี่ไม่ใช่เรื่องแต่งไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวคือเดี๋ยวคุณโสภณไปดึงตรงนู้นตรงนี้แล้วมันเดี๋ยวไปชนจะผมไม่ดึงอะไรหรอกผมว่าในธุรกิจนี้มันมีนอมินีอยู่ที่นี้มีแต่ว่ากรณีไม่ใช่ไอ้นอมินีมันไม่ออกมาแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยที่อยู่ชักใหญ่นอมินีทีเนี่ยออกมาทายแทนก็ได้ก็มีอยู่ได้อันนี้มันไม่ใช่เรื่องแบบนั้นเดี๋ยวมันจะสับสนนี่คือข้อเท็จจริงค่ะหุ้นก็ร่วงเลยใช่ไหมคุณพี่หุ้นร่วงหนักเลยใช่ไหมอ๋อแน่นอนวันนี้ก็นั่นเพราะว่ามันเหมือนมีการมีธุรกรรมที่ไม่โปร่งใสไงพุ่งเข้าไปครับนั่งถึงใสอยู่แล้วก็ส่วนใหญ่ธรรมชาติตลาดหุ้นไทยไงบอกแล้วไงส่วนใหญ่หนึ่งปั่นราคา2เกณฑ์กำไร3ข้อมูลลงใน3อย่างนี่ปัญหาใหญ่เนี่ยนะที่กำลังแก้ไขกันให้มันมีความโปร่งใสก็ให้รัฐมนตรีการคลังให้รัฐมนตรีการคลังไปจัดการสิการคลังมันมีที่ไหนล่ะรัฐมนตรีการคลังไหมการคลังไหมฮะการคลังไม่ไม่ไม่จริงๆเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีหน้าที่โดยตรงเขาทำไปไม่ต้องไปยุ่งกับแต่ถ้าไม่คุณพูดเหมือนทำพูดเหมือนเจ้าหน้าที่ตลาดทรัพย์มีประสิทธิภาพสูงส่งสุดยอดมากกว่า SCC ของอเมริกานั่นน่ะไม่หรอกคุณเพิ่งบ่นไปยกเรื่องช็อตเซลล์ไปยกเนี่ย
แล้วเรามีหน้าที่กำกับไปเขาทำไปแล้วเหมือนตำรวจนะครูเรื่องคดีใหญ่โตอะไรอธิบดีอะไรไม่ต้องไปลงไปหรอกครับให้ผู้กำกับในพื้นที่เขาจัดการไม่เสียกำลังคนเปล่าๆนะฮะแต่ว่าเราต้องการไงว่าให้เจ้าหน้าที่ทุกที่ทุกหน่วยงานทำหน้าที่มีภารกิจทำหน้าที่ถ้าไม่ทำนักการเมืองรัฐมนตรีรัฐบาลลงไปกวนแต่รัฐบาลอย่าไปแทรกแซงอะไรที่เขาไม่ควรทำคุณให้เขาทำอะไรเขาต้องทำคุณให้เขาละเว้นอย่างนี้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันคุณสุนันท์นี่มองโลกในแง่ดีผิดปกติไปเลยในช่วงเสาร์ไม่ใช่ไม่ใช่เราพูดโดยข้อเท็จจริงแต่ว่าสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่โลกในแง่ดีที่มองที่เรียกร้องมันไม่เคยเกิดขึ้นไงเสื้อสีชมพูเลยเขามองในเสื้อสีชมพูมันดูคุณพี่ก็มองแต่โลกในแง่ร้ายคุณพี่ใส่สีดำตลอดเวลาคุณพี่ปกติหรือเปล่าไม่เรามองโลกในแง่ดีในอุดมคติแต่โลกในความเป็นจริงไม่ใช่มันไม่ใช่มันยังไม่เกิดขึ้นไงแต่มันชั่วร้ายกว่านี้มันชั่วร้ายกว่านี้หรือเปล่าหรือมันดีกว่านี้เออที่คุณมาพูดเลยผมจะไม่จัดอยากจัดรายการการเมืองเลยไม่รู้จะด่าใครไปด่ามันทำไมด่าเจ็ดวันไม่ซ้ำมันก็ไม่ฟังอ่ะมันด้านหน้าด้านอ่ะเหมือนคุณให้คนนี่นะมันนักการเมืองนี่นะมันเหมือนใครมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนเราเนี่ยมีคนเดือดร้อนขอยืมเงินกู้เราเออนะพอกู้ไปแล้วมันไม่ใช้เออสุดท้ายนี่เราต้องหลบมันนะทวง2 ครั้งมันไม่จ่ายแล้วนะเออเราต้องหลบหน้ามันนะอายมันนะอายไม่อายมันนะมันด้านกว่าเรานะเออแล้วคุณด่าคุณสองคนด่าทุกวันไม่เหนื่อยไม่รู้สึกว่าไม่รู้สึกว่ามันเป็นชีวิตที่ผมเอนจอยผมไม่เอนจอยอ่ะเอนจอยกับการด่าคุณพี่ผมไม่เอนจอยเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะมันเกินไปไงมันด้านชาสำนึกไม่มีสำเนียงไม่ได้อะไรเงี้ยอ๋อในเมื่อเคยจำนักการเมืองเคยพูดไหมฮะในเมื่อมันด้านเราต้องด้านกว่าจำได้ไหมใช่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 วิโรจน์ลักษณะนิสสอนใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ด้านแบบเขาผมไม่ทนถึงขั้นนั้นหรอกครับเราด้านแบบเรามันเร็วเนี่ยเราต้องเร็วกว่ามันเนี่ยไม่ไหวหรอกเราด้านแบบมีคุณธรรมนะพูดถึงการเมืองก็เอาสักการเมืองหน่อยแล้วกันนะอันนี้ที่ร้อนๆสุดก็คือการประกาศผลการเลือกตั้งนายกอบจของปทุมธานีโอ้โหคุณพี่ร้อนเลยสดๆร้อนเลยบิ๊กแจ๊ดก็ล้างตาสำเร็จนะคุณพี่นะคะแนนก็ห่างกันมากนะเพราะว่าเขาประกาศคะแนนตอนเช้ามาเนี่ยบิ๊กแจ๊ดพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างเนี่ยได้ไป 187,975 คะแนนขณะที่ลุงชาญได้ 102,000 เองคุณพี่ 127,000 คะแนนใช่โอ้ 60,000 กว่านะคุณพี่นะซึ่งแม่คนที่สะใจรู้สึกว่าน่าจะเป็นพวกอยู่บำรุงมั้งเออพี่วันอยู่บำรุงนี่ก็สะใจเลยเมื่อวานมันก็เลยเป็นการชำระแค้น2บ้านนะเขาไม่ได้ชำระแค้นบ้านเดียวนอกจากชำระแค้นลุงชาญแล้วยังชำระแค้นบ้านจรัญสนิทวงศ์ด้วยโดยที่คุณคำลนวิทย์เนี่ย เขาก็บอกว่า เขาชนะรอบนี้ก็จริงแต่ว่าคะแนนเขาหายไป 20,000 อาจจะมาจากการที่ประชาชนเบื่อการเมืองเลือกแล้วเลือกอีกคราวที่แล้วเขาได้ 200,000 ไงคราวนี้เขาได้แสนเจ็ดแสนแปดก็หายไปเยอะทำไมผลมันพลิกขนาดนี้มันเป็นเพราะอะไรคราวที่แล้วมันมีอะไรที่พิสดารหรือเปล่าเออไม่รู้แต่ว่าคนออกมาใช้สิทธิ์ก็ 300,000 กว่าเขาบอกว่าน้อยกว่าคราวที่แล้วคุณพี่เหลือหมดทุนหมดทุนนี่เหรอหมดเขาบอกคนเบื่อการเมืองหมดทุนจริงป่ะไม่จริงหรอกคนเบื่อการเมืองได้ไงล่ะการเมืองแบบนี้สกปรกนี่สนุกจะตายไปโถ่เอ้ยเออนะนี่เขานั่งแถลงข่าวเปิดหน้าเลยนะคุณพี่ดูสิโอ้นั่งเป็นลูกชายคนหนึ่งเลยอะดูเห็นไหมเออใครคุณวันอยู่บำรุงค่ะเชลิมฉลองแชมเปญยังไม่เลิกเลยเขาก็พูดอย่างนี้เขาพูดบนเวทีเลยบอกว่าครั้งนี้คุณเฉลิมมามีคนถามว่าเฉลิมอยู่บำรุงมาไหมบอกพี่เฉลิมมาอยู่ข้างบนมาตั้งแต่บ่าย 2ส่วนหลานวันอยู่บำรุงเนี่ยหลานไม่ได้มาวันนี้แต่มาช่วยตั้งแต่เมื่อวานเออหาเสียงให้5ชั่วโมงติดต่อกันเลยคุณพี่ เชลิมนอนค้างคืนที่นั่นแง่อยู่แล้วเออวายเยอะวายเยอะออกคอวายแล้วขอมีตับห่านย่างเยอะๆแล้วก็วายเยอะๆเลยอยู่ได้ทั้งคืนค่ะ
นะก็นี่เขาประกาศทำงานทันทีนะแล้วก็ทางด้านของคุณวันอยู่บำรุงเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์ทำนองว่ามาครั้งนี้ลุงป้อมไฟเขียวบอกไปเลยลูกโอเคไม่เป็นไรอะไรอย่างงี้นะก็คือจะเหน็บฝั่งคุณทักษิณไงคุณพี่งานนี้ล้างแค้นก็ได้แล้วนะมีดกระแทงซวกเดียวเลยโดนหลายศพเลยฮะหลายศพหลายศพเออใช่ใช่ดาบเดียวได้โดนหลายศพเลยนะเลือดนองเลยจำนวนนี่ต่ำกว่า 50% นะผู้ใช้สิทธิ์เลยนะมาน้อย40ได้ไหมเออ40ได้ไหมอยากรู้เหมือนกันนะเขาบอกว่าคนออกมาใช้สิทธิ์น้อยกว่าคราวที่แล้วแล้วก็น่าจะไม่ถึง 50% มั้งใช่ไหมไม่ถึงก็ไม่ถึงคิดว่าไม่ถึงสามแสนกว่าคนเออคราวที่แล้วยัง50นิดหน่อยเลยผมแม่ถ้าเป็นชาวปทุมนะผมแนะนำนะครับท่านไม่ออกมาเพราะว่าท่านไม่ปรารถนาจะเลือกใครถูกไหมแต่ผมอยากเปลี่ยนนะคราวหน้านะถ้ามีโอกาสเลือกตั้งไม่ว่าเลือกตั้งอะไรแต่ท่านออกไปแล้วครับเสียเวลาทำเพื่อลูกหลานเพื่อบ้านเมืองเพื่อส่วนรวมท่านออกไปใช้สิทธิ์ครับโหวตโนครับแล้วนักการเมืองที่ท่านไม่พึงปรารถนาจะหายไปจากพื้นที่นั้นหายไปปัตตภีเลยครับนะก็แนะนำนะครับมันไม่ใช่ทางตันหรอกทางการเมืองเขาเปิดทางออกมาอยู่ถ้าโหวตโนชนะนะครับใครที่ลงทั้งหมดเนี่ยก็สูญสิ้นปัตตภีในพื้นที่นั้นไปเลยครับไอ้คนที่มันจะอยู่ได้มันคือพวกที่ปฏิลิสมันไม่โหวตโนมันไม่อยู่ในนั้นมันพวกที่มาทั้งนั้นมันอาศัยช่องปาร์ติลิสต์มาไอ้พวกตัวมารร้ายหลายแหล่มันอาศัยปาร์ติลิสต์มาไงไม่ต้องลงไม่ถ้าโหวตโนหมดก็ทั้งองค์คาบยกเนี่ยถ้าโหวตโนหมดทั้งองค์คาบยกเลยหมดถอนรากถอนโคนเลยแล้วสักเนี่ยอะไรนะสักสามรูปเหมือนเลือกตั้งปทุมเนี่ยผมอยากให้มีสักสามสี่ห้าครั้งนะมันจะสนุกดีสองไม่ให้เลือกใหม่เนี่ยสักสามสี่ห้าครั้งนี่อยากจะดูที่คุณสุดท้ายเนี่ยอาจจะเหลือผู้ว่าใช้สิทธิ์ลงคะแนนไม่กี่สิบเปอร์เซ็นต์ 20-30% 30% เนี่ยสถานการณ์อย่างนั้นจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อทุนหมดทุนหมดนะเออไม่ถ้า 4-5 ครั้งนี้น่าจะหมดนะน่าจะไม่ไหวนะเงินไม่มาการไม่เป็นเงินไม่มาขาไม่เดินนะเพราะว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์มันเยอะมากนะคุณพี่เขาบอกว่ารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในพื้นที่เนี่ย 950,000 แต่ผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 300,000 นิดๆเท่านั้นเองโอ้ไม่ถึง40ด้วยไม่ถึง 40% คนมาใช้สิทธิ์น้อยไม่ถึง40นะก็อย่างที่ว่าผมว่ามันไม่รู้จะไปเลือกไม่รู้เลือกใครใช่ไหมไม่รู้มันไม่ใช่ไม่รู้เลือกใครไม่รู้มันจะเลือกมันทำไมเลือกไปทำไมพวกที่เลือกไปพวกที่เลือกนี่ต้องการฝังเข็มไงฮะอยากฝังเข็มอ่ะไม่มันโดนไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะโดนไปแล้วไม่ใช่อยากฝังโดนฝังเข็มไม่ใช่อยากมันโดนไปแล้วที่อยากฝังเข็มเนี่ยฝังเข็มก็รับฝังเข็มอยู่ค่ะไม่ผมว่ายังไม่ต้องมันโดนไปแล้วนะเราไปลงนะคนน้อยก็ไม่มียื่นอะไรไม่มีเรื่องครั้งที่สามนะไม่มีคราวนี้คุณชาญพงษ์อันนี้จริงคุณชาญพงษ์เพชรนี่เขาอ้างนี่นะเขาอ้างบอกว่ารอบนี้เขาไม่ติดโลโก้เพื่อไทยเขาเลยแพ้เขาว่างั้นใช่ไปเนี่ยฮะทุนหมดมั้งท่านศิลป์ลงพื้นที่ป่ะไม่ลงค่ะไม่ลงเหรอไม่ลงให้แต่หาปล่อยวัดบ้างใช่ป่ะนี่คือปทุมเลยนะเมื่อมีมนทินแล้วเนี่ยนะมันใบเหลืองแล้วมันดูชาวบ้านก็มองว่ามันมีอะไรแท้แม่งอยู่คนที่เขามีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เนี่ยเขาก็ไปลงให้คนที่ใบเหลืองใช่ไหมพวกสีเทาๆว่าจะลงให้ได้บ้างแล้วแต่ทุนหมดอ่ะทุนหมดนะลองทุนลงเต็มที่สิรับรองพรึบไม่ได้ต่างอะไรก็หกหกหมื่นเจ็ดที่รวยมันใช่หัวละพันกี่เท่าไหร่ละอ่ะหัวละพันอ่ะเท่าไหร่หัวละพันล้านอ่ะหกล้านใช่ไหมหกล้านป่ะไม่ใช่เท่าไหร่หัวละพันเท่าไ
หมายถึงอะไรหัวละหัวละพันก็ยี่ถ้า200,000ก็ไม่ใช่ไม่67,000นี่ที่หายไปเนี่ยหกหมื่นเจ็ดหัวละพันเหรอก็แสนล้าน60 ล้าน60 ล้านหกสิบล้านหกสิบล้านก็60 ล้านหกสิบล้านเห็นไหมเหนียวเหนียวหน่อยก็ที่จริงก็บอกแล้วว่าลงทุนครั้งเดียวเนี่ยนะอยู่ได้4 ปี6 ล้าน 6 ล้าน 6 ล้านใช้งบประมาณเกิน 2,000 ล้านต่อปีเนี่ยนะ4ปีก็ 8,000 ล้านแล้วถอนทุนคือได้สบายแล้ว4ปีแต่ปทุมธานีมันต้องงบประมาณมันต้องใหญ่กันนั้นเพราะจังหวัดมันใหญ่นี่ฮะเดี๋ยวๆเพราะดูนับไปอินในตัวอุตสาหกรรมนี่คงอุตสาหกรรมเยอะแยะใช่มั้ยใช่คือถึงประมาณต้องไปดูว่างบเท่าไหร่ฮะเกือบถึงนครยกอ่ะโอ้โหก็ใช่ไง13งบมันเยอะอ่ะแล้วมันอำเภอแต่อำเภอใหญ่ๆทั้งนั้นน่ะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยแมงกอกอะไรนะใช่ๆตลาดไทยตลาดไทยอุตสาหกรรมโอ้นิคมโรงงานโอ้เยอะมากไปนวนครเลยต่ออะไรไหมเงินทั้งนั้นน่ะจ่ายครั้งเดียวอยู่ได้4ปีฟันเละเลยใช่ไหมสร้างเสากินรีแม่งทั่วเลยทั่วจังหวัดเลยก็ตกลงเรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวรอดูนะพอรับรองเสร็จก็จะทำหน้าที่ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งรวดเร็วมากร่างแก้ไขเข้าสภาเรียบร้อยแล้วคุณวันนอก็รับลูกเลยเตรียมเคาะวันถกวิป3ฝ่ายว่าจะเริ่มอภิปรายเริ่มอะไรกันยังไงเมื่อไหร่โอ้โหแบบไปด้วยความรวดเร็วแก้รัฐธรรมนูญเพื่อลดอะไรนะลดมาตรฐานจริยธรรมตัวเองคุณพี่เดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันนะรวมไปถึงพรรคร่วมที่เขาเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนแอนซีแซนทีนสมุนไพรบ้านพระอาทิตย์มีส่วนผสมของน้ำมันปลาช่วยป้องกันการเสื่อมของจอประสาทตาลดระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้น